ทิ้งหมัดเข้ามุมก้าวแรกปชป.ปีนจากก้นหลุมจับตาการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดรักษาการวันที่24พฤษภาคมเป็นการประชุมตามขั้นตอนหลังนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคอันเป็นผลจากการนำพรรคแพ้เลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมในแบบยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์พรรควาระประชุมหลักพิจารณารูปแบบการเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมถึงกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สมัยวิสามัญพรรคเพื่อเลือกตั้งดังกล่าวส่วนที่ไม่ได้เป็นวาระประชุมแต่เป็นที่สนใจจับตาของสังคมคือการมีผู้เสนอหยิบยกประเด็นร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลขึ้นมาพิจารณาสอดแทรกแนวทางนี้ตามที่เป็นข่าวเปิดขึ้นมาโดยรักษาการรองหัวหน้าพรรคสองคนนายอลงกรณ์พลบุตรกับนายสาธิตปิตุเตชะนายสาธิตกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้เป็นแนวทางเชิงอุดมการณ์อย่างหนึ่งของการปิดสวิตช์วเป็นเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พูดมาตลอดและกับผลเลือกตั้งที่ออกมาก็ต้องยอมรับเสียงของประชาชนที่กำหนดทิศทางประเทศประชาธิปัตย์จึงต้องพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าทำให้พรรคเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อใจของประชาชนได้อย่างไรด้านนายอลงกรณ์ให้ความเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนระหว่างหาเสียงว่าจะฟังเสียงประชาชนในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดจุดยืนพรรคหลังทราบผลเลือกตั้งดังนั้นเมื่อประชาชนกว่า14ล้านคนเลือกพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งทั้งส.แบบเขตและบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จะเคารพเสียงประชาชนด้วยการลงมติสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาลถึงเวลาพรรคประชาธิปัตย์ต้องช่วยผ่าทางตันที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย376เสียงเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วตามเจตนารมณ์ประชาชนในการเลือกตั้งความเห็นทั้งของนายสาธิตและนายอลงกรณ์ตรงใจคนจำนวนมากทั้งที่เป็นแฟนคลับและไม่ใช่แฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์เพราะการทำให้ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจถึงจะแพ้เลือกตั้งกลายเป็นพรรคเล็กแต่ก็ยอมรับเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนผ่านการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยคือจุดเริ่มต้นนับหนึ่งในการกอบกู้ฟื้นฟูพรรคจากก้นหลุมหลังจากถูกผู้มีอำนาจฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตยชักจูงให้เดินออกนอกลู่นอกทางมานานกระทั่งเกิดผลลัพธ์ตกต่ำอย่างที่เห็นมันมือเสือเจนิสตาเปิดบ้านรีวิวห้องน้ำชาวเน็ตเห็นแล้วถึงกับอึ้งเจนิสตาอัดคลิปถามโซเชียลแบบนี้แปลกไหมหลังถ่ายวิดีโอเปิดบ้านรีวิวห้องน้ำชาวเน็ตเห็นแล้วถึงกับอึ้งกับความยิ่งใหญ่เรียกว่ากลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลกันชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวหลังนักแสดงสาวหน้าหวานเจนิสตาออกมาอัดคลับวิดีโอเผยห้องน้ำที่บ้านพร้อมถามชาวเน็ตว่าแบบนี้แปลกไหมอ่ะโดยเธอพูดในคลิปวิดีโอว่าเพื่อนของเธอเรียกร้องให้ออกมาพาทัวร์ห้องน้ำที่บ้านเธอจึงตัดสินใจมาถ่ายรีวิวนี้ภาพประกอบ TikTok ยานิสตาร์เรอร์โดยภาพในคลิปวิดีโอเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของสาวๆอย่างแท้จริงเพราะมีเหล่าสกินแคร์จำนวนมหาศาลวางเรียงรายอยู่อีกทั้งยังมีข้าวของเครื่องใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำยาสระผมและอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องใช้ในการอาบน้ำแต่ที่พีคที่สุดคือในห้องน้ำของเธอมีทีวีและโซฟาอยู่ด้วยแถมในห้องอาบน้ำยังมีเก้าอี้วางอยู่อีกซึ่งเธอบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีไว้ทำไม
ด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนั่นส่วนใหญ่โฟกัสไปที่โซฟาในห้องน้ำบางคนคอมเมนต์แซวสกินแคร์เยอะไม่แปลกแต่ที่แปลกคือมีโซฟาและทีวีอยู่ในห้องน้ำบางส่วนแซวกินนอนทำงานอาบน้ำครบในห้องเดียว 55,555 เรียกได้ว่าเผยความลับนางฟ้าให้ชาวเน็ตได้เห็นกันเลยทีเดียวเศรษฐาอิงโผล่ให้กำลังใจผู้สมัครเพื่อไทยทั้งสอบได้สอบตกเร่งถอดบทเรียนเพื่อไทยจัดประชุมผู้สมัครทั้งสอบได้สอบตกหวังถอดบทเรียนหลังพ่ายศึกเลือกตั้งในหลายพื้นที่เศรษฐาอิงโผล่ให้กำลังใจด้วยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยพท.นำโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยรวมทั้งณ.ส.แพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเตรียมจัดประชุมสัมมนาผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้งที่สอบได้และสอบตกในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ชั้น7อาคาร OAI Tower ซึ่งเป็นที่ทำการพรรคเพื่อให้กำลังใจรวมทั้งเพื่อหารือสรุปบทเรียนปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อให้พรรคแพทกลับมายืนได้อย่างเข้มแข็งกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งอีกครั้งในอนาคตหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเสียส.ส.ในพื้นที่หลากหลายจังหวัดซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคให้กับพรรคคู่แข่งสิทธาตอบกลับชนน่านต่อหน้าชื่นมื่นรุ่งขึ้นกลับตาลปัดลั่นคงไม่ถามอีกสิทธาตอบกลับชนน่านหลังโดนฟาดไร้มารยาทปมเซ็น MOU แอดวานชี้ต่อหน้าชื่นมื่นรุ่งขึ้นกลับตาลปัดลั่นคงไม่ถามเรื่องนี้อีกวันที่23พฤษภาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีซิต้าดีวารีเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ชี้แจงหลังนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่านาวาตรีสิทธาเสียมารยาทหลังถามกรณีอยากเห็น MOU แอดวานให้8พรรคสัญญาจะจับมือกันต่อไปแม้ตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือเป็นฝ่ายค้านร่วมกันโดยระบุว่าตามที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ออกมาฝากถึงผมในมุมของการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียมารยาทนั้นผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้เมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวเซ็น MOU จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันผมได้ตั้งคำถามไปยัง8พรรคการเมืองว่าท่านจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าท่านจะยืนตัวตรงสู้กับกลไกที่เผด็จการฝังไว้ในบทเฉพาะการ5ปีแรกของรัฐธรรมนูญ60โดยกำหนดให้สว.มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีด้วยการเซ็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดวานซ์มูอีกหนึ่งฉบับระบุว่าท่านจะทำงานร่วมกันตามชั้นฐานุมัติของประชาชนที่มีให้กับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านร่วมกันก็ตามได้หรือไม่เนื่องจากการแถลงข่าวยืดเยื้อเกินเวลาผมจึงบอกว่าจะตอบทั้ง8พรรคหรือจะตอบเฉพาะ2พรรคใหญ่คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้าวไกลและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อไทยเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ได้คุณพิธาได้กดไม้ตอบผมทันทีว่าเป็นไปได้ที่จะลงนามใน Advance MOU ร่วมกับในอนาคตอันใกล้ส่วนคุณหมอชนน่านไม่ตอบคำถามผมแต่ได้ตอบคำถามที่นักข่าวฝากให้ผมถามให้ผมจึงได้ย้ำคำถามไปอีกครั้งผมก็ได้รับคำตอบจากคุณพิธาคนเดียวส่วนคุณหมอชนน่านไม่ตอบเช่นเดิมอ่านข่าวชนน่านลั่นขอให้เชื่อมั่นเพื่อไทยไม่ใช่ถือมีดแทงกันฟาดสิทธาถามไร้มารยาทอ่านข่าวสิทธาเรียกร้อง8พรรคร่วมลงนาม MOU แอดวานซ์จับมือกันมุ่งรักษาปชต
อ่านข่าวชนน่านตอบชัดเพื่อไทยไม่รวมพปชรแม้ยุบพักยันครั้งที่501หนุนพิธานายกรัฐมนตรีเมื่อถึงจุดนี้ผมพอจะเข้าใจว่าคำถามของผมคุณหมอชนน่านไม่ได้ลืมที่จะตอบแต่อาจเป็นคำถามที่หัวหน้าพักเพื่อไทยอึดอัดที่จะตอบผมจึงยุติการตั้งคำถามหลังจากแถลงข่าวเสร็จเราก็ไปนั่งทานข้าวและพูดคุยชนแก้วกันอย่างชื่นมื่นโดยที่คุณหมอก็พูดคุยกับผมตามปกติไม่ได้มีการคาดคั้นหรือชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใดผมไม่ทราบว่าหลังจากนั้นคุณหมอโดนใครตำหนิหรือไปรับบรีฟจากใครมาอยู่วันนี้จึงงัวงเงียออกมาพูดกับสาธารณชนว่าเป็นการเสียมารยาทและฝากหัวหน้าพักมาอบรมผมด้วยโดยในมุมมองผมนั้นทั้งตามมารยาทที่คุณหมอหยิบยกมาอ้างและเนื่องจากที่เป็นลูกผู้ชายด้วยกันทั้งคู่นั้นทั้งต่อหน้าและลับหลังเราก็ควรจะพูดคุยด้วยอารมณ์และความรู้สึกและเมสเซจเดียวกันไม่ใช่ดื่มกินชื่นมื่นกันเป็นชั่วโมงแต่พอวันรุ่งขึ้นกลับตาลปัดมาพูดถึงกันในเชิงลบผ่านสื่อมวลชนเช่นนี้สำหรับผมการที่พรรคการเมืองจะออกมายืนยันเพื่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าการเสียมารยาทของผมเพียงแค่คนเดียวมากนักดังนั้นการที่ผมจะเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เช่นนี้ผมไม่ได้กังวลต่อคำสบประมาทว่าเป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใดถ้าจะให้พูดให้เคลียร์คัดผมไม่ได้กลัวการเสียมารยาทมากไปกว่ากลัวการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเลยส่วนในมุมการรักษามารยาทที่คุณหมอกำหนดบรรทัดฐานมานั้นเมื่อทราบความอึดอัดของหมอชนน่านเช่นนี้ผมก็คงไม่ไปถามอะไรถึงเรื่องนี้อีกในทำนองเดียวกันหากหลังจากนี้มีประชาชนผู้ลงคะแนนให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมร่วม25ล้านคนหรือสื่อมวลชนทั่วไปจะมีใครไปถามหมอแทนประชาชนถึงจุดยืนแอดวานซ์ MOU นี้อีกผมก็หวังว่าท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะรักษามารยาทด้วยการตอบคำถามต่อพี่น้องประชาชนด้วยครับ